เก็บแพทหนึ่ง6คะแนนเรื่องสถิติใน2นาทีสวัสดีครับพี่ต้องนมให้ดูเรียนนะครับวันนี้เราจะมาเก็บคะแนน6คะแนนจากข้อสอบแพทหนึ่งใน2นาทีนะครับตอนนี้เป็นโจทย์ให้ตารางแจกแจงความถี่มาแล้วก็บอกว่าควอทายที่1มีค่าเท่ากับ 54.5 ครับแล้วก็กำหนดให้ ABC เป็นจำนวนเต็มบ่วงถามว่าจำนวนนักเรียนทั้งหมดจากตารางเนี่ยมีกี่คนครับพูดง่ายๆคือในเนี้ยจับบวกกันทั้งหมดมีกี่คนนะครับสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเลยก็คือเจ้าคอทายที่1ของเราครับ 54.5 เนี่ยนะครับมันมีค่าอยู่ในช่วง50จนถึง59แปลว่าคอทายที่1ของเรามันอยู่ในช่องนี้แน่นอนครับพออยู่ในช่วงนี้ปั๊บลองเขียนสูตรคอทายที่1มาก่อนแบบใช้ข้อมูลในตารางนะครับเพราะฉะนั้น Q1ก็จะมีค่าเท่ากับ L ขอบล่างนะครับบวกด้วย I ความกว้างชั้นนะครับคูณกับ N ส่วน4นะครับตรงนี้เป็น N ส่วน4เพราะข้อมูลอยู่ในตารางนะครับลบด้วย sum FL นะครับแล้วก็หารด้วย sum FL ก็คือผลรวมความถี่ชั้นก่อนหน้านะครับแล้วก็หารด้วยความถี่ในชั้นนั้นครับเห็นไหมจำสูตรนี้ได้เดี๋ยวแทนค่าเสร็จปั๊บนะได้คำตอบเลยทันทีใช่ไหมเพราะว่าคำตอบของเราคืออะไรครับคำตอบของเราคือ N นั่นเองก็คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับ N ก็คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดในตารางนี้นั่นเองแทนค่าให้เสร็จเราจะได้ N มาเลยแล้วก็เป็นคำตอบเลยครับ Q1 เนี่ยโจทย์ให้มาแล้วใช่ไหม 54.5 ก็แทนค่าไปเลยครับ 54.5 ครับ L เนี่ยก็คือขอบล่างในชั้นนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูครับนี่ชั้นนี้ขอบล่างก็คือจุดกึ่งกลางระหว่าง49กับ50ในชั้นนี้นั่นเองนะ49กับ50จุดกึ่งกลางของ2อันนี้ก็คือ49บวก50หาร2ได้ 49.5 นะครับบวกด้วย i ครับ i ก็คือความกว้างของชั้นนี้นั่นเองนะครับจริงๆมันเป็นขอบบนลบขอบล่างนะครับในที่นี้เราเห็น50ถึง59ตรงเนี้ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันมีความกว้างระหว่างชั้นอีก1นะครับก็จับลบ 59.5 ลบด้วย 49.5 หรือบางคนเห็นก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้ความกว้างเป็น10นั่นเองนะครับต่อไปครับ n ส่วน4นะครับลบด้วย sum fl นะครับ sum fl ก็คือผลรวมความถี่ชั้นก่อนหน้าชั้นปัจจุบันเนี่ยก็คือชั้น50ถึง59ถูกไหมชั้นก่อนหน้ามีความถี่2อันนะครับก็จับบวกกันเลย5บวก2บวกกันได้7เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลบ7นะครับสุดท้ายครับตัว f ด้านล่างก็คือความถี่ของชั้นนี้นั่นเองนะครับความถี่ของชั้นนี้ในชั้นนี้ก็มีความถี่เป็น8นะครับเอาตัวเลข8มากรองในนี้นะครับเรียบร้อยครับแทนค่าในสูตรเสร็จเราย้ายข้างลบอะไรกันเรียบร้อยปั๊บเราจะคำนวณตัวเลขออกมาได้เป็น n เท่ากับ44นั่นเองนะครับ n จะได้44ก็ได้คำตอบแล้วครับง่ายๆครับจำสูตรควอทายที่1ได้รู้ว่าควอทายที่1อยู่ในช่วงไหนแล้วรู้ว่าแทนค่าสูตรยังไงแต่ละตัวหมายความว่ายังไงแค่นี้ครับข้อง่ายเก็บไปเลย6คะแนนไม่ชอบคณิตยังทำคะแนนสูงได้แค่ต้องรู้จักวางแผนที่มีตัวช่วยครับแพท1แฮกนั่นเองเพราะแพท1แฮกจะช่วยน้องๆคำนวณคะแนนแพท1ที่ต้องใช้เข้าคณะในฝันทดสอบว่าน้องถนัดบทไหนอ่านบทไหนที่คุ้มค่ากับเวลาที่เหลืออยู่ช่วยจำแนกข้อยากข้อง่ายเพื่อให้น้องไม่เสียเวลาไปกับข้อยากหรือไม่พลาดไปกับข้อง่ายทดลองเรียนฟรีได้ที่ pedurian.com/แพท1 _hack